มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกัญชัยประกาศกักตัวค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์ของโควิด -19 ตอนนี้นะคะเหล่าดาราคนดังต่างประกาศว่าติดกันเป็นจำนวนมากค่ะและล่าสุดนะคะประกาศแจ้งข่าวด่วนพิธีกรหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผู้ดำเนินรายการโหนกระแสโพสโพสต์แจ้งนะคะบอกว่าต้องกักตัวกระทันหัน หลังทีมงานตรวจเจอโควิด -19 พบว่ามีผลบวกจึงได้เขียนข้อความบอกกล่าวทางอิ s สตาแกรมและ Facebook ส่วนตัวคะ่ะโดยหนุ่มกันชัยนะคะโพสต์ข้อความว่าผมต้องกักตัวนะครับทีมงานโหนเป็นโควิด -19 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 เเพื่อเป็นการเซฟตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ปลอดภัยหลังจากอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ